ราหน้าตาแปลกไปนิดนึงไม่ใช่บูสกีนะนี่คือเรามาทำงานกันนอกสถานที่นะคะเปลี่ยนฉากหลังกันบ้างสาวๆจะได้แบบรีแลกซ์ไปพร้อมกับเราและที่สำคัญเนี่ยที่เรามาที่ทะเลกันเนี่ยก็เพราะว่าต้อนรับหน้าร้อนค่ะให้เข้ากับโปรดักที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้ซึ่งนั่นก็คือนาสแนทคอมพิวเตอร์นั่นเองพูดถึงแบรนด์นาสนะคะสาวๆหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าแบรนด์นี้ก็ยอดติดลมบนของทั้งสาวๆไทยและสาวๆทั่วโลกมานานแล้วเนอะสิ่งที่ยอดฮิตของนาสนะคะก็ได้แก่บลัชออนเนาะไม่ว่าจะเป็นสีดิฟโทนออร์แกสเซอร์หรือว่าหลายๆสีที่แบบเป็นสีติดทนแล้วก็จัดแน่นมากแล้วก็ยังมีพวก อื่นๆต่างๆที่เป็นพวกสีสันจะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วเขามีโปรดักต์ออกมาใหม่เนาะนั่นก็คือ multiple นั่นเอง multiple คืออะไรมันคือเป็นสีแท่งสติกอะค่ะที่เราสามารถใช้ได้ทั้งแก้มทั้งปากที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีชิมเมอร์ค่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสาวไทยแล้วก็อากาศของประเทศไทยที่ค่อนข้างแบบร้อนเหนียวเดอะน่ะทีนี้เนี่ยในปีนี้เขาก็เลยออกแบบแมตต์มาอย่างจริงใจถึง7สีด้วยกันที่สำคัญมีสีที่ชื่อว่าสยามด้วยจ้าจะเด็ดแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูในอันแพ็คของวันนี้กันเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวนาสแมตต์มัลติเพิลนี่นะคะมีข้อพิเศษที่พิเศษมากๆอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าสาวๆหลายคนคงชอบใจเลยก็คือเรื่องของแพ็กเกจเพราะว่าอย่างที่แพ็กเกจของนาที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนจะบ่นว่าเอ้ยพอนานไปแล้วเนี่ยน้องเจ้าสีดำพลาสติกสีดำๆอันนี้ค่ะมันจะเหนียวเนาะแล้วมันก็ทำให้แบบแพ็กเกจไม่น่าดูแต่ว่าตัวเนี้ยค่ะเขาปรับปรุงเขาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วเป็นแบบคือเขาจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ตัวเราเองก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันทีนี้เนี่ยถามว่านาสมัลติเพิลเอาไว้ทำอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปแล้วเนื้อว่าเขาก็คือเป็นบลัชครีมนั่นเองแต่ว่านอกจากจะเป็นบลัชครีมธรรมดาแล้วเนี่ยเขายังเอาไว้ทาตาและทาปากได้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาอันแพ็คแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกันให้ดูทั้งสวอชแล้วก็เทสให้ดูว่าพอเป็นอยู่บนแก้มบนปากแล้วเนี่ยแล้วที่สำคัญมันทนน้ำหรือเปล่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยที่เรานำเอามาอันแพ็คในวันนี้เนาะเพราะว่าอากาศในช่วงนี้นะเข้าหน้าร้อนแล้วแอคชั่นเป็นยังไงบ้าง
ห็นกันไปแล้วนะคะว่าเมื่อกี้นะคะเราได้ทำการทดสอบกันไปโดยที่มีผู้หญิงนางหนึ่งนะคะผลักดิฉันตกลงน้ำนะคะทำให้ดิฉันไปดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำแล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยลงไปในน้ำก็รู้สึกว่าเย็นสบายดีก็เลยเนี่ยเล่นอยู่สักพักก็เห็นว่าทุกอย่างมันก็ยังติดทนอยู่แล้วก็สีชัดเจนอยู่นะคะทั้งหน้าเลยคือตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำทีนี้ก็มาดูเป็นข้อๆกันดีกว่าว่าเจ้า NAS Max Multiple นะคะทั้ง7สีตัวใหม่เนี่ยมีอะไรดีกันบ้างข้อแรกเลยก็คือแพ็คเกจดีไซน์นะคะก็อย่างที่บอกกันไปแล้วว่า NAS เขาเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่แล้วเนอะเป็นเขาจะเป็นแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนยางๆที่เหนียวๆนิดนึงนะคะตอนนี้ก็คือเป็นพลาสติกด้านธรรมดาก็ดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นนะคะน้ำหนักเบาพกสะดวกนะคะข้อต่อมาก็คือเรื่องเฉดสีนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายมีทั้งสีจัดๆสีชมพูอ่อนๆหรือว่าสีนูดๆนะคะแล้วก็ทุกสีเนี่ยใช้ได้เหมือนกับคุณสามารถเลือกใช้เองได้นะว่าจะเลือกใช้แบบสีโทนประมาณไหนนะคะข้อต่อมาก็คือเนื้อละเอียดคือข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลังจากที่ปาดให้ดูเนาะคงเห็นว่าเนื้อเขาละเอียดแล้วก็แน่นมากแต่ว่าเนื้อเขาค่อนข้างนิ่มนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเก็บในอุณหภูมิที่ร้อนหน่อยเนี่ยน้องเขาอาจจะแบบละลายหรือว่านิ่มพอปาดไปปุ๊บก็อาจจะแบบโปรดักต์มันก็อาจจะแบบหักหรือเบี้ยวหรืออะไรได้นะคะก็ควรเก็บในอุณหภูมิที่แบบว่าเย็นขึ้นมานิดนึงนะคะก็ต่อมาก็คือเม็ดสีชัดเจนก็แน่นอนว่ามันชัดเจนมากเมื่อกี้ตอนปาดลงบนมือตัวเองก็ยังแบบตกใจว่าโอ้โหคือจำเป็นจะต้องปาดบนมือก่อนที่จะมาแตะหน้าจริงๆเพราะว่าแบบสีเขาแน่นมากจริงนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องติดทนเนี่ยก็คงจะเป็นข้อพิสูจน์ได้และหลังจากที่เห็นที่ฉันตกน้ำไปเมื่อกี้นะคะก็เนี่ยปาดให้ดูเลยก็ได้ว่าก็ติดทนมากนะคะคิดว่าแบบสาวๆสามารถไปลุยน้ำลุยฝนลุยเหงื่อได้แบบทั้งวันรับรองว่าติดทนแน่นอนส่วนเรื่องราคานะคะก็บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยแพงไปหรือเปล่าแต่ว่าคือก็อย่างที่เห็นว่าปาดมาครั้งนึงเนี่ยใช้ได้3ครั้งเลยทีเดียวคือว่าเขาใช้น้อยมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ทา1วันเนี่ยแทบไม่ต้องทัชอัพเลยนะคะสรุปนะคะก็สำหรับน้องของดำนะคะนาของเรา Matte Multiple ตัวนี้นะคะก็ปรับรื่มพอใจเป็นพอใจหญิงเป็นอย่างยิ่งนะคะตบอกแรงมากพอใจมากก็ให้ไปเลยค่ะ5ดาวและนั่นก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะของ Unpack แกะลองในวันนี้นะคะกับเจ้า NAS Max Multiple ทั้ง7สีของเรานะคะก็สำหรับNAS Max Multiple ตัวนี้นะคะก็เข้าใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสาวๆก็สามารถไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ NAS นะคะในห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าใครที่ลองซื้อมาใช้แล้วหรือว่ากำลังสนใจอยู่ก็อย่าลืมเข้าไปดูได้นะคะใน User Review ของ tban.com นะคะแล้วก็สำหรับอันแท็กแกะลองในตอนหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นไอเทมเด็ดๆแค่ไหนเนี่ยสาวๆอย่าลืมติดตามชมกันนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะใน YouTube Jiban Official ที่เดิมที่นี่นะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปอาบน้ำก่อนเหม็น